หากว่าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบการขับรถยนต์ไม่ต้องชอบก็ได้แค่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆคุณคิดถูกแล้วครับที่เอานิ้วตามเพื่อมาชมคลิปนี้เพราะเนื่องจากมันมีสาระแน่นๆเลยครับทุกคนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนแน่นอนว่าทำให้การใช้รถดีขึ้นชัวร์ปาบโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นความลับที่ซ่อนอยู่ที่ทำให้คุณดูมีประสบการณ์ในรถยนต์มากขึ้นไปอีกซึ่งจะมีความลับอะไรที่ซ่อนไปบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลย Let's go แต่ว่าก่อนจะไปชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์ทิมซับเป็นกำลังใจกันด้วยเด้ออาจจะฟังแปลกหน่อยแต่ว่าเป็นเรื่องจริงหลายคนต้องเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าคุณจะไปจอดรถตามห้างหรือว่าลานจอดรถที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เผลอลืมไปสิว่าจอดตรงไหนล็อกไหนเดินหากันตาลายโอลหม่านไปหมดและถ้าบางคนรถโหลดเตี้ยมาโอ้โหหนังชีวิตมันทำให้การหารถของคุณนะครับยากขึ้นไปอีกและแน่นอนนะครับว่ารถที่ไม่ได้เก่าอะไรมากมายตรงปุ่มกุญแจจะมีให้กดเรียกรถอยู่บางคันก็มีเสียงขู่ขึ้นมาพร้อมกับหลอดไฟสว่างจ้าเอ้านั่นรถฉันเองแต่มันก็ยังมีขีดจำกัดอยู่สิเพราะเนื่องจากรัศมีกุญแจกับตัวรถส่วนใหญ่จะห่างกันได้ไม่เกิน30ฟุตถ้าฉุดไปไกลกว่านี้สัญญาณส่งไปไม่ถึงคราวนี้ก็มาเดินตามหาตาเหลือกันเหมือนเดิมกดปุ่มขยี้บี้กุญแจจนเกือบพังแต่ว่าสิ่งที่บ้าคลั่งแล้วก็ไม่น่าเชื่อนั่นก็คือการใช้พวงกุญแจนะครับจี้ไปที่สมองเพราะเนื่องจากได้มีข่าวลือลับๆออกมาว่าการทำเช่นนี้มันจะสามารถส่งสัญญาณได้ไกลกว่าเดิมและมันก็ไม่น่าเชื่อนะครับทุกคนมีคลิปทดลองออกมามากมายว่าวิธีนี้มันใช้ได้ผลเว้ยเฮ้ยพระเจ้าจอสมองของเราเนี่ยนะอย่างเจ๋งด้วยการถือกุญแจเล็งไปที่ขมับเอามือกดปุ๊บปั๊บปฏิทั่วรถดังเลยเว้ยเฮ้ยระยะทำการของสัญญาณประมาณ30ฟุตพอเล็งไปที่หัวมันส่งสัญญาณได้ไกลเกือบ80ฟุตเน่มันขึ้นอยู่กับยี่ห้อรถแล้วก็สมองของเจ้าของเองด้วยโดยมหาวิทยาลัยของอังกฤษได้อธิบายจนหมดจดและชัดเจนว่าศีรษะของเราเนี่ยประกอบด้วยน้ํา 80% เป็นปรากฏการณ์สั่นเกิดขึ้นเนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแยกประจุบวกกับลบของโมเลกุลน้ําการสั่นจึงทําให้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันกระจายจึงส่งสัญญาณได้ไกลขึ้นไงล่ะผมเองก็ไม่อยากเชื่อว่านี่คือเรื่องจริงไหนใครดูคลิปนี้แล้วไปลองทดลองทำบ้างหากได้ผลยังไงลองมาคอมเมนต์แชร์กันดูดูไปแล้วมันก็คล้ายเวทมนต์อยู่เหมือนกันนะเนี่ยในส่วนใหญ่แล้วแบตเตอรี่รถยนต์จะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 2-3 ปีบางคนนี่เล่นเปลี่ยนทุกปีเลยก็มีเด้อผมเชื่อเลยว่าหลายคนต้องเคยเจอว่ารถยนต์เนี่ยมีอาการเหมือนแบตหมดสตาร์ทเหมือนจะติดบ้างไม่ติดบ้างได้สตาร์ทมีอาการล่อแล่เหมือนมันจะไม่มีแรงหมุนสตาร์ทเครื่องถึงแม้ว่าบางกรณีอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่บางคนแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็ให้ช่างมาเปลี่ยนโดยที่ตัวคุณเองนะครับทราบหรือไม่ว่าปัญหาหลักที่เจอบ่อยเลยก็คือขั้วแบตมันเกิดความเสียหายไงล่ะแบบนี้ก็เหมือนเสียตังค์เปลี่ยนแบตลูกใหม่ฟรีโดยที่ตัวคุณเองนะครับไม่เช็คให้ดีก่อนปัญหานี้สามารถแก้ไขได้แบบพูดยังไงบางทีเปิดออกมานี่คาบอะไรก็ไม่รู้จับติดเต็มไปหมดการส่งกระแสไฟก็ทําได้ไม่ดีสิไม่ต้องหาประแจมาแค่อะไรให้เมื่อยให้คุณนะครับไปเข้าเซเว่นหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆจากนั้นไปหยิบน้ำคกมา1ขวดเอาขวดเล็กก็พอนะครับทุกคนจากนั้นให้เทลงบริเวณขั้วแบตที่เป็นจุดต่อระหว่างสายไฟกับแบตเตอรี่นั่นแหละครับหยอดลงไปเลยโคกก็ทําการกัดกร่อนมันเองเพียงเท่านี้แบตก็สามารถส่งกระแสไฟได้เต็ม 100% โดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินเปลี่ยนแบตลูกใหม่เฉพาะกรณีแบตยังไม่เสื่อมเด้อหากรถใครเก่าแบตเสื่อมก็ว่ากันอีกเรื่องนึงขอเสริมอีกหน่อยนะครับหากรถคุณสตาร์ทได้ตามปกติแล้วเอาน้ำเปล่าไปหยอดล้างหน่อยก็ดีคราวนี้เดี๋ยวมีมุงมีมดเข้ามาอีกเดี๋ยวเดินเข้าไปในฟิวช็อตจะกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าเดิมจากประสบการณ์ของผู้ที่พารถมาหลายสีโดยเขาว่ากันว่าสีดำมาสกปรกง่ายต้องล้างบ่อยส่วนสีขาวมุกก็ดูแลยากสีทองเอาไว้รุ่นไม่ชอบมันดูเหมือนคนแก่น้ำเงินดูแล้วเหมือนจะเก่าเร็วส่วนสีแดงแล้วก็คนไม่ค่อยนิยมเหมือนจะขายต่อยากจากการสำรวจของฝ่ายประกันภัยในเมืองนอกได้บอกว่าชาวอเมริกันกว่า 50% เชื่อกันว่าคนที่ขับรถสีแดงไม่ได้แรงทุกรายหรอกฮ่าฮ่าผมล้อเล่นเขาว่ากันว่าค่าเบี้ยประกันแพงกว่าสีอื่นเท่านั้นนะครับยังไม่หมดคนที่ขับรถสีแดงส่วนใหญ่ถูกตำรวจเรียกเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วโดนเรียกเบอร์กับสีอื่นผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจริงหรือเปล่าไหนใครขับรถสีแดงบ้างลองมาคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันดูอาจจะเป็นเพราะว่าสีมันสดสะดุดตาไปละมั้งบางคนนะครับได้บอกว่าไอ้ปริศนาเรื่องรถสีแดงเนี่ยอาจจะมาจากจิตวิทยาของคนเองนี่แหละสีชูชาโดดเด่นบนท้องถนนเกินไปเป็นจุดสนใจของคนที่ขับมาใกล้ๆแต่จะว่าไปแล้วนะครับทุกคนพอมาลองย้อนนึกดูผมก็ไม่ค่อยได้เห็นรถสีแดงจริงนี่แหละขับวันหนึ่งแทบจะไม่เจอเลยยกเว้นมอเตอร์ไซค์ห้างอะเจอบ่อยหน่อยถึงยังไงมันก็เป็นแค่ความรู้สึกใครชอบสีอะไรก็สอยมาขับกันตามสบายสีแดงแรงทุกลายจริงๆเครื่องไม่แรงอะขอขับสีแดงไว้ก่อน
คนต่างประเทศรวมไปถึงเมืองไทยเองเขาเชื่อกันว่าการเติมน้ำมันในตอนเช้ามันช่วยให้เราได้น้ำมันที่มากขึ้นโดยที่เสียเงินเท่าเดิมนั่นเองแถมปัจจุบันราคาน้ำมันในไทยเห็นตัวเลขกันถึงขั้นตกใจอย่างแรงอ่ะราคานี่ขยี้หัวใจใครหลายคนน่าดูและในบางคนนะครับการเติมน้ำมันถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าและสะเทือนใจเพราะว่าเงินได้ไหลออกจากกระเป๋าไปหลายเติบนักขับหลายคนนะครับจึงหาวิธีในการจะแฮกน้ำมันมาใช้นั่นเองด้วยการใช้สูตรทางวิทยาศาสตร์ถึงแม้จะไม่ช่วยประหยัดอะไรมากมายแต่ก็ยังรู้สึกผ่อนคลายที่ได้น้ำมันเยอะกว่าเดิมโดยวิธีก็คือการเข้ามาเติมตอนเช้านี่แหละเพราะว่าน้ำมันเบนซินมันก็คล้ายกับของเหลวอื่นๆที่จะขยายตัวเมื่อโดนความร้อนในยามเมื่ออุณหภูมิเย็นลงโมเลกุลมันก็จะมีขนาดเล็กลงไงล่ะแน่นอนไม่มีตอนไหนเย็นเท่าตอนเช้าแล้วคนส่วนใหญ่นะครับที่มีความเชื่อจึงรีบพากันแหกขี้ตาตื่นมาเติมน้ำมันแถมบางคนบอกว่าเกณฑ์น้ำมันเยอะกว่าเดิมจริงๆโดยที่ควักเงินออกจากกระเป๋าเท่าเดิมโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงเป็นที่มาของคำว่าแฮกน้ำมันในทางทฤษฎีนะครับมันก็ฟังดูสมเหตุสมผลอยู่เด้อแต่ถ้าเกิดเราลงลึกเข้าไปถังเก็บเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ของปั๊มมันจะถูกฝังอยู่ใต้ดินแล้วก็ได้มีฉนวนกันความร้อนอย่างดีเรียกได้ว่าอุณหภูมิส่วนใหญ่เฉลี่ยเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามแต่เครื่องสูบยังไงมันก็สูบขึ้นมาเท่าเดิมนั่นแหละไม่มีมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าขึ้นอยู่กับว่าปั๊มนั้นเซตค่ามายังไงสรุปทฤษฎีการเติมน้ำมันในตอนเช้ามันไม่ได้มีผลใดๆกับปริมาณน้ำมันแม้แต่น้อยเดียวคุณสามารถเลือกเติมในเวลาที่สะดวกได้เลยมันอาจจะแตกต่างกันแค่นิดเดียวแบบว่านิดจริงๆอะครับทุกคนประมาณ 1-2 cc เท่านั้นแหละถ้าหากทุกคนนะครับอยากจะประหยัดจริงๆให้ใช้วิธีหมั่นเช็คเครื่องยนต์รวมไปถึงพฤติกรรมการขับขี่จะดีกว่าเขาว่ากันว่าการสลับยางอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยยืดอายุให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่หลายคนอาจจะงงว่าการสลับยางคืออะไรก็คือการเปลี่ยนตำแหน่งยางไงล่ะเอาคู่หน้าไปไว้หลังเอาคู่หลังมาไว้หน้าทำให้ดอกยางเกิดการเสื่อมอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่สึกหรอเฉพาะคู่ใดคู่หนึ่งโดยทั่วไปจะสลับยางทุก6เดือนหรือประมาณ 10,000 กมแล้วแต่อะไรถึงก่อนเขาว่าเมืองนอกกับช่างโกงไปเยอะประมาณว่าจะรถไปตรวจสภาพช่างก็แจ้งกลับมาว่าถึงกำหนดสลับยางแล้วแต่พอจ่ายเงินเสร็จสับเรียบร้อยเจ้าของถึงขั้นแปลกใจเหมือนเดิมนี่หว่าจำได้ว่าตำหนิเนี้ยอยู่หน้าอยู่หลังเหมือนกับว่าเขาเก็บเงินไปฟรีๆเลยบางร้านนะครับลูกค้าก็ไม่รู้หรอกแต่ผมอยากให้คุณทำสิ่งนี้เอาไว้หากใครมีแผนที่จะไปสลับยางหาเมจิมามาร์กไว้ได้เลยว่าเนี่ยล้อหน้าข้างซ้ายล้อหน้าข้างขวาจะได้ไม่ต้องมามีปัญหากันภายหลังอ่ะเนี่ยหลักฐานชัดเจนแจ่มแจ้งบนท้องถนนที่เต็มไปด้วยรถยนต์หลากหลายดีไซน์พอรถรุ่นไหนถูกใจหน่อยว้ายอยากได้จังเลยด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการออกแบบรถยนต์ในยุคนี้นะครับจึงก้าวกระโดดสังเกตดูสิคู่แข่งตอนนี้เนี่ยโหยเพียบนับตั้งแต่การผลิตครั้งใหญ่ในทศวรรษที่1900ตอนนั้นดีไซน์ออกมายังดูทื่อๆทะมึนดูโครงสร้างแบบต้านลมชะมัดเหมือนจะไม่มีอากาศพลศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยดูหน้าตาตอนนี้สิโฉบเฉี่ยวสปอร์ตดูน่าขี่เหลือเกินกว่าจะเป็นรถยนต์ได้1คันนะครับใช้เวลาออกแบบยากเหลือเกินดีไซเนอร์จำเป็นต้องเห็นรายละเอียดต่างๆก่อนต้องแบบชัดเจนแล้วก็เหมือนจริงให้ได้มากที่สุดแน่นอนนะครับว่าดีไซเนอร์ส่วนใหญ่เลือกใช้ดินเหนียวเอามาปั้นขึ้นรูปให้ดูเห็นหน้าเห็นตากว่าจะเสร็จนะครับกินเวลาไปหลายวันเนี่ยค่อยๆเฉือนมันออกไปทีละนิดทีละหน่อยต้องอุตสาหะขนาดไหนกันวะเนี่ยแถมฝีไม้ลายมือแต่ละคนนะครับบอกเลยไม่ใช่ธรรมดารายได้ของคนเหล่านี้โอ้โหสูงปี๊ดจนกระทั่งปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีก้าวขั้นมาอีกดินเหนียวยุคนั้นนี่ถือว่าล้ำแล้วนะในตอนนี้นักออกแบบสามารถสร้างสรรค์รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามแต่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องประกอบการปั้นโมเดลได้ดียิ่งขึ้นถึงแม้จะประเมินและออกแบบในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยนะครับแต่ว่าโมเดลดินเหนียวก็ยังสำคัญอยู่ดีเพราะเนื่องจากมันสามารถเห็นมิติรถได้ดีกว่าสามารถประเมินสัดส่วนไม่หลอกลวงตาเหมือนกับจอคอมมุมมองจะไม่ผิดเพี้ยนไปจากต้นแบบแต่ว่ายังไงค่าใช้จ่ายก็ยังสูงอยู่ดีโมเดลดินเหนียวแต่ละคันใช้งบประมาณ 20,000 เหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 700,000 กว่าๆไอ้หยาก็แรงใช้ย่อยด้วยราคาเนี้ยสนใจดินเหนียวบ้านผมไหมแบ่งขายเด้อขับไปมีไฟเครื่องโชว์โอ้โหเรื่องใหญ่ไหมวะเนี่ยในมาตรฐานรถยนต์สมัยใหม่เวลาที่มีรูปไฟเครื่องโชว์ขึ้นมามันก็มีเหตุผลมากมายเลยที่มีบางสิ่งผิดปกติในรถเราจะไปเดาสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้หรอกมันเยอะเกินรถส่วนใหญ่นะครับยังไงก็วิ่งเข้าไปศูนย์น่ะเพราะเนื่องจากเขามีระบบคอมพิวเตอร์เสียบไปปั๊บรู้ผลทันทีแต่ถ้าหากใครนะครับไม่อยากเสียเวลาไปศูนย์มันก็ยังพอมีวิธีตรวจสอบเบื้องต้นหลักๆเลยที่เจอบ่อยนั่นก็คือการปิดฝาถังน้ำมันไม่แน่นนั่นเองอันนี้เรื่องจริงครับ
ับทุกคนในรถยนต์สมัยใหม่มันจะมีระบบควบคุมการปล่อยไอระเหยหรือที่เรียกว่า EVAP โดยระบบจะหมุนเวียนก๊าซที่เป็นอันตรายจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ด้านในเพื่อป้องกันไม่ให้ไอระเหยออกสู่อากาศก่อนที่มันจะไปเผาไหม้ในห้องเครื่องโดยที่ระบบนี้จำเป็นต้องป้องกันอากาศเข้าไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอะไรก็ตามแต่เด็กปั๊มลืมปิดฝาถังหรือแม้แต่กระทั่งปิดไม่แน่นนั่นแหละครับทุกคนมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ไฟเครื่องมันขึ้นโชว์ถ้าอยากให้ดีหลังเติมน้ำมันทุกครั้งลงไปตรวจสอบเพื่อความมั่นใจก่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายแต่ว่าในรถบางรุ่นบางยี่ห้อมันก็จะมีการแจ้งเตือนแบบชัดเจนเลยว่าเนี่ยฝาถังปิดไม่แน่นตรวจสอบมีน้ำมันไหลออกมาเป็นพิเศษขึ้นโชว์แบบนี้ก็ดีเหมือนกันและคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปัญหาการปิดฝาถังน้ำมันไม่แน่นเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักเลยก็ว่าได้ที่ทำให้ไฟเครื่องขึ้นโชว์แถมคุณจะสูญเสียน้ำมันโดยป่าประโยชน์อีกถือว่าเป็นชิ้นส่วนสำคัญและใกล้ตัวสำหรับคนที่ขับรถยนต์บ่อยๆนั่นก็คือเข็มขัดนิรภัยไงล่ะไม่ว่าใครก็ต้องจำเป็นต้องคาดรถรุ่นเก่าไม่คาดก็ต้องพอขับได้แต่ว่ารุ่นใหม่นี้โหยเสียงเตือนดังสนั่นลั่นหูแต่มันก็จะมีจุดที่พิเศษอยู่2จุดคุณเคยสังเกตไหมตรงเข็มขัดนิรภัยเหมือนจะมีเศษผ้าที่ตัดไม่เสร็จติดอยู่บางคนอาจคิดว่าไม่น่าผ่าน QC แต่ความจริงแล้วผู้ผลิตตั้งใจมาให้เป็นอย่างนี้แหละมันถือเป็นคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่สำคัญอันดับต้นๆของเข็มขัดนิรภัยเลยเด้อรูปนี้มันมีชื่อเรียกว่าลูปจัดการพลังงานมันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อดูดซับแรงกระทำเวลาเกิดเหตุเพราะเวลาที่เกิดการชนขึ้นมาจริงๆนะครับแรงกระทำของคนนี่โหยมหาศาลเลยเด้อเข็มขัดนิรภัยต้องรับแรงเต็มๆลูปดังกล่าวที่หน้าตาคล้ายห่วงมันจะคลายออกทำให้สายเข็มขัดขยายเพิ่มอีก 2-3 นิ้วซึ่งป้องกันไม่ให้มีการกระตุกที่รุนแรงเกินไปอ๋อพอรู้งี้ก็หายคาใจแล้วแต่ทุกคนนะครับลองสังเกตดูลูปดังกล่าวไม่ใช่จะมีกับรถทุกรุ่นเด้อเป็นบางรุ่นเท่านั้นที่ผู้ผลิตติดมาให้ในส่วนจุดที่สำคัญที่2ของเข็มขัดนิรภัยนั่นก็คือตุ่มเล็กๆกับตุ่มอะไรวะน่าเป็นอีกหนึ่งเกร็ดความรู้ที่หลายคนนะครับสงสัยเป็นอย่างมากเรียกได้ว่ารถแทบทุกคันต้องมีตุ่มนี้อันที่จริงตุ่มดังกล่าวหน้าที่ของมันก็คือเอาไว้หัวเข็มขัดนิรภัยมันอยู่ปลายสายเสมอทุกครั้งที่หยิบเข้ามาใช้เพราะถ้าเกิดไม่มีตุ่มนี้แล้วก็หัวเข็มขัดก็จะลงไปกองอยู่ที่พื้นอย่างแน่นอนทำให้คนขับไม่สะดวกหยิบมาใช้นั่นเอง